มึงอย่าตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อมนี่ครับแน่นอนว่ายังคงเป็นประเด็นที่ดุเดือดในวงการกีฬาทั้งบ้านเราแล้วก็ทางฝั่งกัมพูชานะครับ4เกม2023ที่ถึงนี้เริ่มจากประเด็นกุนคาเมย์ครับทำให้ลามไปหลายๆวงการกีฬามากนะครับที่ทางกัมพูชาเขาเปลี่ยนชื่อจากมวยไทยเป็นกุนคาเมย์เนี่ยทางไทยเราก็ไม่พอใจจนโต้เถียงกันดุเดือดล่าสุดครับดาว TikTok ของทางกัมพูชาครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคงจะได้ยินกันชัดเจนครับเหมือนว่าจะของขึ้นนะครับมีการไลฟ์สดผ่านทาง TikTok ครับพูดภาษาไทยด้วยนะครับบอกนะครับว่านักกีฬาชาติไหนเนี่ยไม่เต็มใจก็ไม่ต้องมาแข่งหรอก4เกม2023ที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยเพราะเวทีเนี่ยเป็นเวทีแห่งเกียรติยศใครไม่อยากมาแข่งก็ไม่ต้องมานี่ครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนะครับผู้ชมครับแฟนกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยเรียกร้องให้แต่ละสมาคมกีฬาเนี่ยไม่ต้องไปเข้าร่วมการแข่งขัน4เกม2023ที่จะเกิดขึ้นรวมทั้งหน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็ไม่ต้องไปเสียเงินซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดด้วยเพราะไทยถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์สูงที่สุดในอาเซียนประมาณ 800,000 เหรียญสหรัฐหรือราวๆ28ล้านบาทซึ่งกัมพูชาอ้างว่าพิจารณาจากมูลค่าทางการตลาดของแต่ละประเทศปรากฏว่าล่าสุดครับ TikTok ชาวกัมพูชาท่านหนึ่งครับมีการไลฟ์สดเป็นภาษาไทยนะครับพูดถึงประเด็นการส่งนักกีฬามาแข่งขันที่กัมพูชานะครับเขาบอกเลยครับว่าอย่าตัดคำพูดเขาเอาไปโพสต์นะเอาไปให้หมดถ้าไม่เต็มใจก็ไม่ต้องส่งนักกีฬามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายๆประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองและเอาเหรียญทองเนี่ยกลับไปให้ประเทศเขาให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตแต่ที่แน่ๆเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติของคนที่ตั้งใจเพื่อจะการฝึกซ้อมนี่เขาบอกว่าเป็นเวทีแห่งเกียรติยศการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นเนี้ยที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพเนี่ยใครไม่อยากแข่งก็ไม่ต้องมาแข่งยังมีคนที่อยากแข่งไปดูคลิปครับมึงอย่าตัดคำพูดของกูแล้วเอาไปลงนะมึงเอาไปโพสให้หมดในคำพูดของกูพูดให้หมดถ้ามึงไม่เต็มใจมึงไม่ต้องส่งนักกีฬาเข้ามาแข่งขันนักกีฬาอีกหลายหลายประเภทเขาเตรียมตัวเพื่อจะมาได้เหรียญทองจะมาเอาเหรียญทองไปให้ประเทศไปให้มีเกียรติในประเทศมีชื่อเสียงในประเทศอ่ะจะมีเงินเดือนของรัฐบาลเลี้ยงตลอดชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ของมึงกูไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือเขาอยากได้เหรียญทองเป็นเกียรติยศของคนที่เขาตั้งใจฝึกซ้อม